สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอกกลับชาวเน็ตหลังอยู่ไม่สุขขนาดทำบุญล้างซวยยังโดนแซะเรื่องพ่อเมื่อไม่นานมานี้ฝั่งของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นขอพักเรื่องดราม่าทั้งหลายและไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สบายใจซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวความว่าจบทริปถวายสังฆทาน9วัดสาธุที่นอกจากจะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วและก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์เรื่องคุณพ่อของเจ้าตัวอีกด้วยโดยเจนนี่ได้ตอบกลับไปว่าสำหรับหลายท่านที่เข้ามาต่อว่าเรื่องพ่อนะคะหนูไม่เคยลืมพ่อค่ะและตอนนี้กำลังเร่งปรับปรุงและต่อเติมบ้านให้พ่ออยู่นะคะเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งทุกท่านให้ทราบนะคะส่วนเรื่องเงินก็มีช่วยเหลืออยู่ตลอดค่ะแล้วแต่โอกาสขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้หนูจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ